นายประจบโคคารัผู้มนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ตรังได้รับแจ้งจากนายหลงเฟียบังศักดิ์ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบจังหวัดตรังนะครับว่าพบซากพยูนเกยตื้นอยู่ที่บริเวณปากคลองตาเป๊ะหมู่6กตำบลเกาะริบงอําเภอกันตรังจังหวัดตรังครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาสนาทีของวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับไปทำการตรวจสอบก็พบว่าเป็นซากพยูนขนาดความยาวประมาณ 1เมตร50เซนติเมตรครับวัดรอบตัวได้ประมาณ1เมตร2เซนติเมตรครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมสภาพซากครับเน่าเปื่อยมากจึงไม่สามารถระบุเพศได้และหาสาเหตุของการตายได้นะครับก็เลยทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนามันหลังจากนั้นก็ได้ทำการฝังกลบซากพยุนไว้ที่บริเวณที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบครับ นายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เตรียมร่วมประชุมหารือเรื่องพายุลและญาติทะเลสู่อาเซียนณสารกลางจังหวัดตรังนะครับโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรชุมชนด้านการอนุรักษ์เพื่อเตรียมผลักดันโครงการเกาะลิบงให้เป็นเกาะต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพายุญาติทะเลปะการังสัตว์ทะเลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศท,ที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียนต่อไปครับ